ครับสวัสดีครับผมกันตะพลหวังเจริญครับเรื่องซ้อมก็พอดีมีเวลากลับมาอินโดนีเซียประมาณ 4-5 วันครับก่อนจะแข่งรายการนี้ก็รู้สึกว่าก็พร้อมพอสมควรครับก่อนที่จะเริ่มรายการครับก็ด้วยเราอาจจะแข่งมานานแล้วก็ความกดดันความอะไรมันก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าอาจจะเรื่องมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าแข่งมาก็หลายปีตั้งแต่เด็กๆครับใช่ผลต่อการแข่งขันของเราไหมคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมีกำลังใจมากขึ้นนะครับใช่สู้ทุกลูกเก็บทุกลูกเลยลูกออกเราก็เก็บก็ไม่นุ่มจริงก็เป็นแผลเยอะเหมือนกันที่เข่าที่มือไหนไหนไหนไม่เห็นมีไม่มีหมดแล้วมือก็ไม่มีมีเยอะครับโอ้โหนั้นมันไม่เจ็บใช่ไหมจะออกไม่ได้แสบแสบก็อยากจะฝากแฟนกีฬาคาร์เวตันทุกคนนะครับก็เชียร์ผมว่าและนักกีฬาไทยกันเยอะนะครับขอบคุณมากครับ